ครับผู้ใดจะทำบุญซึ่งถวายเป็นพระธรรมก็มาทางนี้นะครับครับที่นั่นนะขันแดงนะฮะไอที่มีผ้าคลุมนะนะครับการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นนับว่าเป็นอานิสงส์สูงนะฮะเพราะว่าธรรมะนั้นย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะเราจะได้เอาธรรมะจากพระเดชพระคุณไปใช้ไปปฏิบัตินะเพื่อความสุขในจิตใจของเราต่อไปนะครับหาที่นั่งกันให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็จะได้เตรียมตัวฟังธรรมกันนะครับให้ครูบาอาจารย์กันกับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถ้าน้องไม่เห็นละตู้นี้บางเดี๋ยวให้พระท่านลงก่อนครับเอาคุณป้าถอยก่อนนะครับเอาจากครับก็ตอนนี้ก็จะให้พระเดชพระคุณพระสงฆ์กราบหลวงพ่อครับพ่อครูบาอาจารย์ครับพระสงฆ์จะกราบนะฮะมนต์ครับครับพระสงฆ์กราบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านนะเตรียมตัวคุกเข่าตั้งอกตั้งใจกราบพระโดยพร้อมเพียงกันนะครับพร้อมแล้วกราบครับก็ตอนนี้พระเดชพระคุณนะฮะพ่อพระพุทธอิสระเถระนะฮะพุทธิสารเสระนะครับพระพุทธิสารเถระหรือหลวงปู่กู้อนุวัฒโนนะครับท่านได้มีเมตตาได้เข้ามาแสดงธรรมให้ท่านตั้งใจฟังธรรมต่อไปนะครับสาธุพระมหาจโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอธิวรังอะยาจาธาสันติธาสัตตาปรจักขชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณะธัมโมหิมรณังอนัตติโตเตหิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตถสาธายัสสะมันเตหิสักกจังธัมโมโสตัพโพเตโอกาสนี้เป็นเวลาดีสุดของเราอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่ถึงฉะนั้นเรื่ององค์การมารวมกันนี้เราทั้งหลายต้องการสิ่งที่เหนือเงินทองเรียกว่าเหนือความรู้ความสามารถในเรื่องทางโลกีทั้งปวงเป็นเรื่องของบุญของกุศลซึ่งเรียกว่าเรื่องของคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ใช้เวลาในการหาความสุขทางโลกีนี้มากขึ้นเลยผู้สนใจความสุขทางจิตใจนี้ความสุขทางด้านโลกุตระนี้จะน้อยลงไปนั้นเป็นที่โมทนา
ศลเห็นประโยชน์ของเรื่องบุญกุศลทางจิตใจว่าแทนที่ใช้เวลาวันหยุดอย่างนี้แล้วไปเที่ยวเตะดูหอตบบ้างไปดูกีฬาบ้างไปเที่ยวพิกนิกบ้างต่างนั้นแล้วอุตสาห์ที่จะมาหาบุญหากุศลซึ่งเรียกว่าแล้วที่วัดเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการฟังธรรมธรรมดาแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมไปด้วยนอกจากการฟังเทศแล้วเป็นการฟังธรรมไปด้วยเพราะนั้นเริ่มต้นแล้วในการฟังธรรมเรานิยมนั่งท่าต้องรวมถ้าใครสามารถนั่งได้ก็ปรับปรุงท่านั่งเพราะจะต้องนั่งกันประมาณหนึ่งชั่วโมง เรื่องของการสำรวมขาสำรวมมือเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวมจิตเราสำรวมกายมีการขยับไปเคลื่อนร่างกายไปทางไม่ดีสำรวมกายไม่ทำไม่ใช่ไม่ทำอะไรแต่ว่าไม่ทำทางที่ไม่ดีแต่ในการฟังธรรมแล้วเราพยายามที่จะนั่งในท่าสงบเรื่องของการนั่งท่าขัดสมาธินี้โบราณอาจารย์ถือว่าเป็นการท่านั่งที่สมดุลคือสามารถนั่งได้ทนกว่าการนั่งพับเพียบเรียบร้อยนั่งทนกับนั่งคุ้มเข่านั่งทนกับนั่งยองเพราะนั้นเมื่อต้องการนั่งทนแล้วแม้นั่งเก้าอี้ยังทนสู้นั่งขัดสมาธิที่ไม่ได้เพราะว่าขัดมาที่นี่ขาในมีการสำรวมขาเรื่องสำรวมมือเอกเราทำงานทางจิตนี้ไม่ต้องใช้กายเราใช้มือทำต้นทางนี้เป็นการสำรวมแม้แต่มือก็สำรวมด้วยแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรถ้าทำก็ทำทางได้ดีทำถึงเป็นประโยชน์แต่เมื่อนั่งภาวนาแล้วการสำรวมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่สำรวมศีลด้วยสำรวมจิตใจด้วยแล้วนอกจากสำรวมขาสำรวมมือแล้วสำรวมปากสำรวมตาไม่ใช่ไม่ใช้ปากใช้ในการพูดจาดีๆเมื่อเรานั่งไปทุกฟังแล้วสำรวมปากก็เรียกว่าไม่จะเป็นไม่คุยกันเป็นการสำรวมมันคงขึ้นอีกสำคัญคือสำรวมภายนอกนี้ถ้าเราทำใจไม่ได้มันก็ยังสำรวมแต่ภายนอกยังไม่สำรวมใจทีเดียวใจนี้เป็นธาตุรู้ถึงอยู่ในร่างกายเรานี้ตั้งแต่เกิดมาใจเรานี้ไม่ใช่เพิ่งมาเกิดในโลกนี้มันเคยผ่านอดีตเรื่องของชาติก่อนภพก่อนมาไม่น้อยแล้วท่านคนเกิดในภพนี้ชาตินี้จึงมีความรู้ความสามารถมีศีลมีธรรมต่างกันไปรวยบ้างจนบ้างต่างกันไปแข็งแรงอ่อนแอต่างกันไปแล้วก็ศีลธรรมหรือไม่มีศีลธรรมต่างกันไปมีพื้นฐานเก่าอยู่แล้วแต่ก็ไม่พื้นฐานเก่าชนิดว่าเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นกิเลสต่างอย่างเดียวมันก็มีทั้งบุญทั้งกุศลทั้งบุญทั้งความดีนั้นติดตามมาคู่ขี้กันแต่เมื่อเป็นมนุษย์แล้วเราถือว่าอย่างน้อยมีบุญมากกว่าบาปแล้วอย่างน้อยกว่าที่เป็นมนุษย์ที่ได้อัตภาพของเดชานแต่ว่าเป็นมนุษย์นี้ประมาทไม่ได้เหมือนกันมนุษย์นี้มีสติปัญญาท่านครูอาจารย์ของเราจึงเตือนว่าเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีนี้มีบุญมีกุศลพื้นฐานของชีวิตนั้นดีกับสัตว์แยะแล้วอย่าไปทำคำชั่วอย่างสัตว์มันจะเลวกว่าสัตว์ตกขมลกขมลกหรือกับสัตว์อีกทั้งหลายนี้จะเห็นได้ว่าสัตว์เดชานนั้นมันจะกัดกันกินกันก็เพียงไม่กี่ตัว
เป็นหมูก็ไม่มากนักจำรุดนี้ก็ใจร้ายแล้วมันทำคนอื่นตายกันเป็นร้อยเป็นพันหลายพันเป็นหมื่นเช่นมาลูกเบิดลูกเดียวนี้คนกดปุ่มเพียงคนเดียวสามารถระเบิดบ้านระเบิดเมืองคนตายก็เป็นร้อยพันพันถ้าเป็นประมาณเป็นนิวเคลียร์แล้วไม่รู้จะขนาดไหนนี่แสดงว่าเรื่องคนนี้ท่านนี้ก็ดีเหลือล้นถ้าเผื่อว่าเลวก็เลวหรือทนเหมือนกันยังไงก็ตามทีเถอะเมื่อมาเป็นร่างกายเราแล้วพยายามปล่อยวางเรื่องภายนอกเถอะเวลานั่งภาวนาเขาให้ทําใจอยู่กับตัวเรื่องอื่นทั้งเขาเราไม่ยุ่งเราจะมุ่งเรื่องเราให้เต็มที่รักษากายจิตวจีคําถามมีเราทําให้จําตนคนที่ไม่สงบนั้นแสดงไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีกรรมฐานไม่มีงานภายในคนที่เป็นคนจอยจัดก็ดีเป็นคนที่ไม่เคยมีเงินทองใช้ก็ดีส่วนใหญ่ไม่มีงานประจำแน่นอนความรู้สามารถไม่พอแต่มาทางด้านธรรมะก็เหมือนกันคนที่ไม่มีหลักใจแล้วไม่มีคำฐานแล้วเหมือนคนไม่มีงานทำมันก็คงสร้างวุ่นวายตามเรื่องแต่เมื่อเราจะเป็นผู้ที่มีหลักมีแหล่งแล้วจึงต้องมีงานงานของเราคือเรียกกรรมฐานกรรมฐานนี่มีมากมายแต่ว่าเรื่องของที่สะดวกสบายหรือว่าตามเสด็จพุทธเจ้าของเรานั้นได้แก่อานาปานสติมุทิตาสติระลึกถึงลมหายใจเขาออกเป็นอารมณ์ส่วนที่เป็นลมหายใจนี้มันเป็นเรื่องของทุกรูปทุกนามล้วนแต่มีลมหายใจด้วยกันทั้งสิ้นส่วนใหญ่ลมเขาไม่ลืมเราเลยถ้าเขาลืมเราเขาหยุดเราก็หยุดหายใจก็ล้มตายทันทีแต่ว่าลมเขายังไม่ลืมเราทำให้เราหายใจเขาออกทุกทีแต่ก็ได้ช่วยเราเรื่องการเป็นอยู่ในโลกนี้แต่พระลมพุทธาโพธิสัตว์ยถานั้นท่านพิจารณาบำเพ็ญเพื่อความทุกข์มาหลายแบบหลายปีแล้วเราต้องพิจารณาว่าเรื่องของเราตั้งใจดีก็จริงแต่มันยังไม่มีเครื่องอยู่ที่แน่นอนต้องพิจารณาว่าทดลองดูเถอะในชีวิตเรานั้นอาหารก็สำคัญเสื้อผ้าสำคัญที่อยู่สำคัญแต่ที่เราสำคัญมีสิ่งของใช้ไม่สอยมากมายสำคัญนั้นแต่เทียบส่วนแล้วมันขาดสมบกพร่องนั้นเสียไปก็ทำให้เราลำบากขัดข้องเดือดร้อนบ้างแต่ไม่ถึงรอบหายตายจากไปแต่ลมใจนี้เป็นของไม่ต้องซื้อหาเป็นของได้มาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้แต่ว่ามีคุณค่าต่อชีวิตเรานั้นยิ่งกับอาหารยิ่งกับเสื้อผ้าที่อยู่ทั้งโลกกับเครื่องใช้ไม่สอยหลายสิ่งหลายประการทั้งไม่มีเงินทองดอกเสียต้นโตเสียด้วยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เห็นว่าเรื่องทั้งโลกนั้นเป็นเรื่องมีราคา มีการต้องซื้อหามาที่ว่าความสุขทรกีนั้นต้องขนขวายรูปสวยมั่งเสียงเพราะมั่งกลิ่นหอมมันรสอร่อยมั่งสัมผัสนุ่มนวลมั่งใจทุกทั้งจิตใจนั้นเราเป็นผู้สาวกสุดท้ายภายหลังแม้จะเป็นล่วงมาสองพันปีตามแต่พุทธคำสอนพระเจ้านั้นจะเป็นเรื่องของพระองค์ก็ดีพระธรรมคำสอนที่พระองค์แสดงไว้ก็ดีพระสาวกที่สืบต่อตามพระเจ้าก็ดียังเป็นอมตะบุคคลอยู่ร่วงมาสองพันกว่าปีแล้วพวกเรายังกราบยังไหว้ยังรอรูปพระพุทธรูปรอที่ว่ารูปพระอริยสงฆ์มีการทำคำพีฉบับน้อยฉบับใหญ่เป็นหินอ่อนก็มีเป็นอะไรต่างแพร่หลายมากขึ้นแสดงว่าถึงแม้ว่าโลกสวรรค์นี้จะมีคนใจร้ายบ้างก็ตามแต่คนใจดีแม้จะน้อยก็ทำประโยชน์แก่โลกได้มากมายเหมือนกัน
นี่เคยได้ฟังได้ว่าเมื่อมาถึงฐานที่นี้แล้วได้เข้าไว้ยังฐานที่ที่เป็นเช่นเป็นท่าโบราณนี้เรียกว่านี้จะหายากแล้วที่เป็นไม้เก่าๆไม้เนื้อแข็งแล้วสลักเป็นรูปนั้นรูปนี้เรื่องของที่เหล่านี้ต้องว่าจะหายากแล้วจะเป็นป่าคอนกรีตอะไรเป็นของสมัยใหม่ จะเป็นสวยงามก็แบบใหม่ๆแต่เรื่องพรำเนตรในการสลักในการตกแต่งแบบโบราณนั้นจะห่างไปแล้วฉะนั้นผมว่าคงจะดูแลรักษาวิหารศาลาที่อยู่ในโบราณเราให้ดีพวกนี้ไม่กลัวอะไรมากเท่าไหร่หรอกแต่กลัวไฟฉะนั้นต้องระวัง แม้แต่เรื่องของไฟทุกสายเทียนก็ต้องระวังไฟฟ้าก็ต้องระวังเรื่องของการช็อตถ้ามีการตรวจดังนี้เพราะว่าถ้าบกพร่องดังนี้แล้วพลาดพลั้งมันเสียหายไปจะหาแทนไม่ได้แล้วฉะนั้นร่างกายของเราทั้งร่างกายเหมือนกันจะทำประโยชน์อะไรมากมายก็ตามทีถ้าพลาดพลั้งทำให้ร่างกายทรุดโทรมเสียหายด้วยการไม่ดูแล ภาวนาใหม่แล้วจะเป็นธรรมะกินก็ไปไม่รอดจะภาวนาก็ไปไม่ตลอดเท่าไรทั้งขันร่างกายมันเสียไปฉะนั้นในส่วนหนึ่งคือเรื่องของไหว้พระภายนอกเรื่องถัดมาก็สวดมนต์แล้วก็เรื่องภาวนาส่วนเป็นของกลางเป็นเรื่องในระหว่างไหว้พระในบุญทางกาย ตัวมนต์ในวันวายจาในวันใจเรื่องของบุญกุศลก็มีโดยย่อทานด่านแรกแล้วก็ศีลทับกลางแล้วก็เป็นภาวนาทับหลวงที่ว่าไปแล้วเรื่องของทานที่ภาวนานั้นถ้าเมื่อว่าศีลไม่ดีทําทานมันก็กลายเป็นว่าเอาของเสียมาให้เขาถ้าศีลไม่ดี ภาวนามันก็พุ่งว่างวุ่นวายไม่มีคำสงบได้เพราะใจมันเสียนั่นเต็นก็เป็นของกลางเรื่องไหว้พระสุนทรนามเหมือนกันไหว้พระในบุญทางกายสมมติในวันวายจาเป็นในบุญอาบเอาในวันจิตถ้าวายจาดีแล้วเรื่องของการทำอะไรเรื่องของผู้เกี่ยวข้องด้วยวายจาเราดีก็เป็นมิตรเป็นไมตรีกันง่าย เมื่อมีวาจาดีแล้วเรียกว่าการทำอะไรมันก็สุภาพไปด้วยเมื่อเป็นเรื่องของวาจาดีแล้วจิตใจก็มักจะคล้อยตามด้วยแม้ว่าจิตใจสัมพันธ์ก็จริงแต่ก็ต้องมีฐานเช่นว่ามีการสวดมนต์มั่งมีการกราบพระมั่งฉะนั้นพ้นหนาจึงมีอะไร เป็นใจภาคีอยู่หลายอย่างเหมือนกันเช่นพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ความจริงก็รู้องค์สมแสดงว่าพุทธเจ้ามีคุณชั้นใดพระธรรมพระสงฆ์ก็มีคุณชั้นนั้นต่างกันโดยภาษาคือเรียกพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์แต่เสมอกันด้วยอัฏฐะพุทธเจ้ามีพระวรานิคุณพระสุตตุคุณปัญญาคุณส่วนภาวนาก็เป็นเรื่องของการให้ เรื่องฤทธิ์ทุนกัลยาณศีลภาวนาก็เป็นการปัญญาก็ภาวนาท่านทำเหมือนกันสอนให้ละชั่วก็เป็นศีลสอนทำบุญดีก็เป็นทานสอนทำจ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 
ามันนี้มันตรงมันถูกมันถูกก็ทำจิตใจตั้งมั่นถูกต้องก็เป็นพระอธิมันชอบสนองของธรรมก็เป็นปัญญาถ้าไม่ปัญญาก็จัดเป็นภาวนาฉะนั้นเรื่องพุทธเจ้าทำสงจะต่างกันโดยพันธนะเสมอกันด้วยอัฏฐะฉะนั้นเรามีกายวาจาใจรวมยอดก็ไปอยู่ที่ว่าถ้าใจเราศรัทธาแล้วทำทานก็ไม่ยากรักษาศีลก็ไม่ยากภาวนาก็ไม่ยากถ้าใจไม่ศรัทธาตัวเดียวนั่นแหละเรื่องทานศีลภาวนาก็ไปอันไม่เห็นประโยชน์แล้วนั้นศรัทธานี้จึงเป็นด่านแรกทำไมเรียกศรัทธาล่ะ
คนเราอยู่เฉยมันก็มีจิตใจพื้นฐานธรรมดานี่แหละและแต่สะสมมากน้อยแต่สำคัญปัจจุบันนี้ท่านบอกว่าต้องครบสัตว์รุ่นฉะนั้นเห็นได้ว่าที่เป็นหัวอาจารย์เราก็ดีหัวอาจารย์ของอาจารย์เราก็ดีเพื่อแต่เป็นลูกศิษย์มีครูและเราที่ศรัทธามาทำบุญที่นี่ประทับเสมอแล้ว ก็เพราะว่าศรัทธาในท่านอาจารย์สนองแต่บุญโยไม่ล้มตับขันไปแล้วแต่ก็ยังอยู่ในใจของเราแม้ท่านอาจารย์สนองก็ตามท่านมีพระทองวานเป็นอาจารย์ในใจของท่านก็ไปอย่างนี้ล่ะสืบไปก็ไปถึงท่านอาจารย์ใหญ่สุดก็คือพุทธเจ้าของเราเพราะนั้นเห็นว่าจะเป็นเรื่องของพุทธเจ้าก็ดีเรื่องสาวกอะไรดีเราก็ดี ต้องมีการสั่งสมบุญญาบารมีต่อเนื่องมาโดยไม่ขาดสายแต่ว่าคราวใดยุคใดเราเกิดไม่เจอคนดีเจอแต่คนพาลถึงวันล้อไม่ดีเรื่องการเมืองเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเพื่อทำให้เราคอยลำบากไปด้วยถ้าเรายังไม่หนักแน่นพอแล้วก็ต้องหวั่นไหววุ่นวายไปตามสิ่งแวดล้อมบุคคลสิ่งแวดล้อม แต่เราพื้นฐานดีแล้วพบกับตัวนี้แล้วเป็นตัวอย่างที่ว่าเห็นท่านทำดีแล้วท่านแนะนำผู้จาดีแล้วเป็นท่านใจดีแล้วทำให้เราอยากทำตามด้วยแล้วก็การจะฟังทำต้องฟังเห็นตัวอย่างท่านเดียวก็ดีอยู่แต่มันยังไม่รู้เห็นรู้ผลอาจารย์ที่ดีก็ต้องแสดงทำเป็นผู้ที่เป็น มุ่งมั่นหาความดีก็ต้องเป็นผลตับตังสังธรรมกันท่านเพื่อได้รู้เหตุรู้ผลรู้ที่มาที่ไปจะได้รู้ว่าอะไรไม่ดีก็ได้เว้นอะไรก็ทําไปเกิดว่าจิตนี้มันตกกระบอกโดยพื้นฐานก็เดชตัณหาควรจะมีการบุญกุศลมาช่วยบำเพ็ญให้ชนะกิเลสให้เบาบางจากความไม่ดีความชั่วเป็นตัณหานั้นเมื่อได้ฟังธรรมแล้ว ก็จะให้ใครครวญทีนึงว่าอย่าเชื่อหมดหรือไม่เชื่อหมดแม้แต่อาจารย์ชั้นดีก็ยังบอกกันว่าเรื่องของเราเป็นสาวกเรื่องของเราเป็นผู้ศึกษาธรรมนั้นเราก็ตั้งใจศึกษาธรรมไปทำแล้วก็แสดงธรรมเราแต่แม้นั้นเรื่องความที่เรายังไม่ถึงขั้นเป็นตัปปัญโญยังไม่ถึงขั้นเป็นบัณฑิตนักปราชญ์แล้ว การที่แจ้งอาจจะมีขันตกพร่องหรือว่าผิดพลาดบางอย่างบ้างให้ผู้ฟังอย่าฟังเชื่อไปร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องใครครวญนะก่อนจะค่อยเชื่อแม่พระองค์ทรงถามข้าสาวกท่านสารบุตรว่าเธอฟังธรรมทางคนแล้วเธอมีความกระทำยังไงคิดยังไงซึ่งพระสารบุตรก็กราบทูลว่า ครับเราต้องใครควรก่อนถึงเชื่อนี่ค่ะพวกเราต้องสรรเสริญในถูกต้องถูกต้องชาวพุทธเรานี่เป็นผู้รู้ที่ว่าไม่ใช่เชื่อตามเขาว่าอย่างเดียวต้องใช้ปัญญาใครควรพิจารณาได้แยบคายแล้วอะไรสงสัยก็คืนไปก่อนคือถามผู้รู้ต่อทีหลังอะไรที่แน่ใจแล้วเป็นประโยชน์แล้วค่อยรับเข้ามาอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีการกลั่นกรองอีกทีนึงอย่างท่านใครควรแล้ว อะไรที่ท่านพาทำเราต้องลองทำดูดิเช่นการกราบพระให้กราบไปทำไมบางทีไม่มีรูปเคารพไม่มีพุทธรูปกราบคือว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าพระองค์นั้นทรงลงรับขันธ์ทานไปแล้วจะมีพุทธรูปเป็นที่เปรียบก็ตามไม่มีก็ตามแล้วกราบถึงพระองค์แล้วกราบครั้งแรกก็นึกในใจอย่างน้อยกับพุทโธหรือว่า กล่าวว่าจารย์พระมาทพุทโธแต่ความหมายว่าเรามุ่งกล่าวพุทธเจ้าของเราจะมีพุทธโลกก็ตามไม่มีก็ตามเราศรัทธาแล้วเรากราบก็มุ่งใจมุ่งพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงกราบต้องมีพุทธโลกมาให้เรากราบพระธรรมเหมือนกันไม่ใช่ต้องมีตู้พระโลกมาแล้วกล่าวพระธรรมนั้นแล้วกล่าวคำสอนพุทธเจ้าให้ละบาปมาเป็นบุญที่ลงท้ายนี้ แล้วกล่าวข้อที่สองมุ่งหมายถึงการคำสอนพุทธเจ้าให้เราทําตามเว้นบาปเว้นบุญสงสัยกราบพระสงฆ์เหมือนกันแม้ไม่มีรูปพระสงฆ์ก็ตามแล้วกล่าวข้อที่สามนั้นนึกถึงคุณพระสงฆ์มีพระเจ้าทั้งหลายเป็นต้นโมทาทั้งหมดเป็นต้นจะมีก็ตามไม่มีก็ตาม
เราใจอยู่ที่คุณของท่านแล้วแสดงว่าเราน้อมคุณท่านมาจากภายนอกนั้นมาอยู่ในใจของเราเราน้อมกราบพระพุทธเจ้าก็น้อมพระกรุณามาให้ทานน้อมไปถึงคุณมารักษาศีลน้อมอยากคุณภาวนาอภิธรรมก็ละชั่วรักษาศีลเราก็ทำดีก็ทำทานทำจำใจก็ภาวนาเรื่องกับพระสงฆ์ก็ ทานเห็นแล้วก็ภาวนาแสดงว่าสามตัวนี้เป็นบุญตัวใหญ่และเมื่อมีบุญตัวใหญ่แล้วตัวย่อยก็เป็นเรื่องต่อเนื่องไม่อยากเกินไปในการทั้งธรรมนี้ธรรมะพุทธเจ้านั้นแสดงมีปริยายมากมายแต่ท่านแสดงย้ำว่าอาภิณหาปิเวก5ข้อนี้ควรพิจารณาเนืองๆ เป็นคำสอนที่ให้เราพิจารณาเสมอเสมอเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตเราเองถ้าพิจารณาเสมอเสมอเรียกว่ามีสติมีปัญญาไม่ประมาทไม่ขาดสติทำให้มีปัญญาใคร่ควรลึกเข้าไปอีกทำนองแล้วคนเรานั้นปกติชอบมองข้างนอกชอบไปรู้ข้างนอกแต่ว่าเมื่อ เราเรียนไปข้างนอกรู้ข้างนอกแล้วมักจะจิตใจส่งออกไปหาเรื่องภายนอกดังก็เลยทำให้เราจิตใจมันปรุงแต่งไปตามเรื่องภายนอกที่เห็นเรื่องบุคคลก็ดีเรื่องเหตุการณ์ก็ดีเรื่องเดือดร้อนก็ดีคนทั่วไปก็มักจะคุยกับเรื่องภายนอกเป็นส่วนใหญ่ลมฟ้าอากาศบ้างการจราจรบ้างเรื่องการเมืองบ้างเรื่องการเศรษฐกิจบ้าง เอาเรื่องภายนอกมาแล้วก็มันมีวิตกวิจารณ์กันถ้าเบื่อว่าเข้าใจมองแง่ดีก็ยังพูดกันแง่ดีไปมองในแง่ร้ายก็พูดแง่ร้ายวิตกวิจารณ์ต่างๆแต่เมื่อมาเป็นนักภาวนาแล้วจะมีการส่งออกบ้างตามวิถีประชาชนก็ตามเถอะคนเวลาที่ว่าสำรวมเข้าภายในธรรมะให้เรียนเข้ามาข้างในรู้เท่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้ว เราก็อยู่ที่ตัวเราเองให้ดูว่าปัจจุบันเป็นอนาคตกำหนดปัจจุบันวันนี้เราก็ดูปัจจุบันเรานี่ว่าเรากำลังทำอะไรวันนี้เรากำลังฟังธรรมกำลังบัตรธรรมอยู่เราก็จะมีการว่าท่านแสดงเรื่องอะไรตอนแรกก็เป็นสุตตมัญญาผ่านฟังตอนหลังผ่านไปแล้วจะมีความสงบบ้างก็จินตมัญญา ใครควรอีกทีนึงอะไรควรรับเข้ามาเราควรปล่อยวางไว้ก่อนอะไรควรจะทําตามให้มีคนทําตามจากนั้นก็ทําจิตให้ว่างจิตว่างแล้วก็ทําให้เราเข้าใจอะไรชัดเจนขึ้นก็เรียกว่าผู้รองทรงกำชับว่าท่านทั้งหลายจะทําสมาธิถ้าจิตตั้งมั่นแล้วจะเห็นตามจริงถ้าจิตไม่สงบนี้มันเหมือนคนนั่งรถเร็วๆเร่งเร็วเห็นข้างทางก็ไม่ชัด เหมือนคนวิ่งเห็นข้างทางก็ไม่ชัดต้องการที่เห็นชัดก็ต้องจอดรถต้องการที่จะเห็นชัดก็ต้องหยุดวิ่งแล้วก็มองถึงต้องการมองบางทีไม่ชัดก็เดินเข้าไปดูบางทีไม่พอไปดูต้องไปเรียกว่าไปสัมผัสไปอะไรบ้างเป็นอะไรอันนี้เรียกว่าเพื่อว่าการที่จิตไปสงบแล้วยังมีการปรุงแต่ง เอาใจเขาพิจารณาบ้างมีการปรุงแต่งตามอารมณ์บ้างมีการร้องบ้างแต่เมื่อจิตสงบแล้วมันทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่ท่านชี้แจงชัดเจนขึ้นโดยเพราะเรื่องพระไตรลักษณ์นี้เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราตรงที่ว่ามันจะมีทุกอย่างไม่เที่ยงเอาแน่ไม่ได้ทุกอย่างทนไม่ได้มันคำชาไม่ได้เป็นทุกขังนัตตา ฉันเมื่อเราไม่การเข้าใจในเรื่องของพระไตรลักษณ์แล้วแม้ก็ถึงกรรมเราเข้าใจดีอยู่แล้วจริงเราทำดีก็ทำไมไม่รวยไม่มั่งคั่งร่ำรวยเขาล่ะทำไมบางคนโกงเขายังร่ำรวยอยู่ถ้ามองเรื่องเหตุผลแล้วยังสงสัยเหมือนกันแต่ทางศาสนาเรียกว่าคุณทำดีนะมันดีทันทีที่ใจ คนไหนทำชั่วก็ชั่วทันทีที่ใจแต่ถึงแวดล้อมภายนอกนั้นเขายังมีทรัพย์สินเก่าบ้าง
หรือบุญต่างๆเก่าเขาคำจนบ้างมีพวกเก่าบ้างเมื่อทำชั่วแล้วมันเริ่มเสียหายแล้วล่ะแต่มันเหมือนกับว่าเรือนรั่วมันยังเล็กๆน้อยอยู่ยังพันจมแต่เมื่อไม่แก้ไขแล้วไม่อุปนิยาแล้วนานไปเรือนรั่วมากขึ้นก็ต้องจมเนี่ยได้เห็นกันอยู่ว่าคนทำชั่วนั้นบางทีกว่าจะถูกจับกุมลงโทษต้องเดือดร้อนทุกข์ยากนั้นต้องใช้เวลาทีต้องไวชราแล้วอันนี้ก็แปลกเหมือนกันว่าน่าสงสารเหมือนกันคนที่เผลอทำไม่ดีแล้วตอนที่ทำไม่ดีนั้นไม่มีใครที่จะฟ้องร้องหรือจะมาตักเตือนว่ากล่าวก็ผ่านมาแล้วเจ้าตัวเองก็เรียกว่าลืมไปแล้วคือพ้นไปแล้วแต่บางท่านบางคนเขายังมีหลักฐานไว้เขาเห็นว่าดันยังมีอำนาจนี้เงินทองยังมีพวกพวกอยู่ยกไว้ซะก่อนแต่รอจังหวะว่าเมื่อท่านอายุมากขึ้นแล้วเกษียณแล้วตำแหน่งหลุดไปแล้วเงินทองร่อยหรอแล้วพวกน้อยแล้วจึงเอาเรื่องนี้ผ่านพลังทำทุจริตต่อหน้าที่จะกฎหมายต่อที่ทำนั้นยกขึ้นมาถ้าเบอร์ไม่ดีก็ฟ้องร้องทางการบางทีก็ประกาศกับทั้งคมต่างนี้จึงทำให้คนที่ทำชั่วตอนนั้นมาต้องรับผลกรรมที่แรงร้ายตอนท้ายจึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนี้เพราะไม่มีการคิดมาก่อนไม่มีใครเตือนมาก่อนแล้วยิ่งมีการพลาดพลั้งฉะนั้นผู้ที่ฟังธรรมพุทธเจ้าเสมอนั้นถึงไม่ใช่เรื่องเราจริงแต่เรื่องราวนั้นเรียกเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยโดยเฉพาะเรื่องบุญหรือบาปเรื่องความดีความชั่วนี้มันมีมาตั้งสมัยชาดกแล้วพระเจ้าแสดงเรื่องของยกอย่างให้คนเชื่อนั้นยกเอาคนชั่วตอนท้ายต้องลมจมเดือดร้อนคนไหนทำดีก็จะมีคำสุขเลยดังนั้นถึงยกหลังก็มีเราเริ่มชักลืมมาแล้วชุดของทอเรียนโบนี้เขาพยายามหาเรื่องที่เป็นมีความเชื่อถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายหลอกเด็กเฉยพยายามมาเขียนให้คนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทางเรื่องรับบางอย่างเป็นเรื่องที่ว่าพิสูจน์ทางวัตถุปัจจัยไม่ได้ต้องพิสูจน์ทางจิตใจนั้นเรื่องมูลสนนี้บาปสนนี้ก็ดีถ้ามองให้ภายนอกแล้วยังสงสัยแต่ดูที่จิตใจแล้วมันแน่นอนเลยว่าทำดีก็ดีทำดีที่ใจใจสะอาดสงบผ่องใสทันทีแต่ผลรายได้นั้นก็จะรวยก็จะมีชื่อเสียงก็จะมันคงนั้นอาจต้องรอการเวลาแต่ว่าเมื่อทำดีแล้วความดีเข้ามาในใจแล้วเป็นของปัจจุบันต่อไปผลของความดีก็ยังติดตามไปแม้ชั้นหน้าก็ยังหวังได้นี่เขาเรียกว่าผู้เข้าใจเรื่องจิตแล้วจิตเป็นของไม่ตายตามกายกายนี้พุทธเจ้าบอกว่ามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้ธรรมดามีการตายธรรมดาต้องจากพลัดพรากจากคนละของใจธรรมดาแล้วทั้งหลายนั้นสำคัญที่มีกรรมของตนเป็นผู้รับผลกรรมมีกรรมบังเดินเกิดมีกรรมภาวันกับกรรมที่สุดท้ายแล้วทั้งหลายจะทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วจะต้องรับผลกรรมนั้นถ้าเราเชื่อข้อสุดท้ายตัวเดียวนั่นแหละเรื่องอื่นมันก็พลอยดีไปด้วยเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วถ้าแกต้องแกหวานนี่แกเปรี้ยวแกเปรี้ยวเป็นยังไงขี้โกรนขี้โลภขี้หลงขี้หกขี้เมาขี้เกียจขี้คร้านขี้ฐานทุจริตส่วนที่เสียแล้วเป็นขี้หมดเรียกว่าทำไม่ดีแต่ส่วนดีแล้วตรงข้ามส่วนที่ดีก็เป็นแกหวานมีเมตตาปราณีเพื่อประแพร่สันโดษในครอบครัวหรือเพื่อพรหมจรรย์เป็นคนมีสัจจะเป็นคนมีสติปัญญาแก่ขยันขันแข็งแก่บุญแก่กุศลเราเหล่านี้เป็นการแก่ไฟดีร่างกายแก่เหมือนกันไอ้เรื่องภายนอกนั้นอาจจะมีการช่วยเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพในเรื่องออกกำลังกายเรื่องดูแลบริหารกายก็ดีเดี๋ยวนี้บางทีร่างกายแก่แต่ก็มีคนสมตัวทั้งสำอางก็ดีเครื่องดับก็ดีทั้งมีการทำในเรื่องของทางด้านในแพทย์ทางดีก็ดีไปไม่ดีมันนี่ก็ซวยเหมือนกันแต่รวมความว่าจะทำให้รูปร่างดูดีอะไรก็ตามดีแต่ความแก่นั้น
มันไม่สามารถจะกัดขั้นได้เวลาผ่านไปมันก็แก่ไปเรื่อยๆแก่ขึ้นเติบโตขึ้นหลังสวยขึ้นก็ดีเราแก่ลงแล้วเริ่มทุดโทมแล้วเรื่องชราแล้วเรื่องสุขภาพแล้วมันเรียบมันแรงแล้วก็ดูมันจะไม่ดีแต่นี้ไม่ดีก็ตามเถอะมันเป็นเรื่องภายนอกสำคัญคือให้แก่ไม่ดีแก่เปรี้ยวแก่ความชั่วนี้เป็นสิ่งพุทธเจ้าเตือนมากแก่ร่างกายนั้นก็เรียกดูแลสุขภาพตามสมควรให้ในแพทย์ดูแลช่วยบ้างแต่ไอ้เรื่องภายในนี้ถ้าเราแก่ต้องการให้มันเจริญแล้วต้องแก่ทางที่ดีเมื่อเราเป็นลูกศิษย์มีครูแล้วแก่ไม่ดีแล้วก็ควบคุมลดเว้นไปแล้วถัดมาจากแก่มันก็เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยใครเลยจะผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยได้แล้วผ่านมาเนี้ยตั้งแต่เด็กขึ้นมาไม่รู้จะป่วยมีเกอย่างเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอเป็นจามเป็นอะไรหลายอย่างจะตั้งโตขึ้นก็มีโรคปวดเมื่อยบ้างโรคอะไรต่างมันเข้าอายุมากขึ้นแล้วจะป่วยก็นั้นก็ตามมาเป็นเงาตามตัวสำคัญคือป่วยทางกายนี่ก็เรื่องเล็กสำคัญป่วยใจด้วยสิเรียกใจป่วยคือว่าใจท้อแท้อ่อนแอเป็นใจที่ฝุ่นวายเป็นใจที่ฟุ้งซ่านบนรายต่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นกายป่วยทางใจไม่ดีใจอิจฉาทุยาใจที่ว่าเอาเปรียบเขาใจเห็นกับตัวใจมักได้เหล่านี้ตั้งใจร้ายก็เรียกว่าเป็นการป่วยทางใจแต่ถ้าป่วยทางกายแล้วใจไม่ป่วยร่างกายป่วยจิตก็พี่กับเราร่างกายป่วยจิตยังเข้มเชื่ออยู่ร่างกายป่วยจิตยังคงใสอยู่ยังไงแล้วแม้จะตัวเองก็ไม่เคยทุกข์ร้อนแม้คนเกี่ยวข้องด้วยก็ยังมีความสบายใจว่าพ่อแม่เราวิญญาณเราร่างกายชราแล้วแต่ใจท่านดีทั้งการร่างกายป่วยแต่ก็พี่เคารพเพราะใจท่านดีคือใจไม่ป่วยด้วยโดยเฉพาะการนั่งภาวนานี้มีส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรากายป่วยใจไม่ป่วยเพราะอะไรเรานั่งสมาธิบ่อยแล้วจิตมันก็ตั้งมั่นจิตมีพลังแล้วมันก็ทำให้ร่างกายป่วยใจไม่ป่วยร่างกายตับสายเป็นไข้ใจสงบระงับด้วยสมาธิมันก็เลยเรียกพอทนไม่บ่นเพ้อลำพันธ์ต่างๆก็เลยรักษาง่ายหายง่ายด้วยถึงไม่อยากเลื่อนมาตู่ความตายก็จริงเราพูดถึงทางสมุทรมาตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาในนี้เทียบส่วนกับบาปแล้วคนศรัทธาที่เชื่อพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์แล้วยังไงไงก็มีบุญมากกว่าบาปเพื่อเพื่อแพ้มีการช่วยเหลือผู้อื่นมีการน้อมน้อมทำตัวมาพึ่งผมจันทร์ต่างนี้หรือแต่เรื่องของบุญเรื่องของส่วนนี้ถ้าเบื่อมาเราศรัทธาอย่างเดียวแล้วเพียงแค่กราบแค่ไหว้นี่น้อมน้อมตัวก็เป็นบุญแล้วแม่พูดจาดีๆหรือสวดมนต์ดีๆก็เป็นบุญแล้วเรื่องภาวนาทำจิตสงบใจมีสติปัญญาก็เป็นบุญแล้วฉะนั้นเรื่องบุญนี้จะว่าไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินไปสำคัญเราจะศรัทธาในการมาเพ่นแค่น้อยยังไงเรื่องบาปเหมือนกันก็มีเรื่องอยู่ในใจเจ้าของ ถ้าเบื่อว่าปล่อยให้กิเลสตัณหามันเข้าไปแล้วมันก็เลยกลายว่าไปเรื่องของจิตใจมันก็เสียหายไปเรื่องของร่างกายเสียหายของธรรมดาทรัพย์สินเสียหายของธรรมดาแต่ว่าชื่อเสียงเสียหายหรือผลผลเสียหายนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ควรจะคำนึงแต่เมื่อเรามาเติมบุญผลอยู่เสมอแล้วสิ่งที่ไม่ดีมันก็จางไปจางไปเมื่อเราส่วนดีมากขึ้นส่วนชั่วจางลงแล้วเรื่องของชะตากรรมคนเรามันก็ต้องเห็นว่าจะตายก็จริงร่างกายมันสลายจริงแต่จิตฉันมันไม่ตายเนี่ยเรามานี่เรามาด้วยจิตมาอยู่ร่างกายนี้ได้ของพ่อของแม่เขาเป็นธาตุดินน้ำไฟแต่จิตใจเรานั้นเขาเรียกวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้ธาตุรู้นี่ที่มีความเก่งต่างกันความดีต่างกันรวยต่างกันจนกันนั้นแข็งแรงต่างกันอะไรต่างนั้นแม้เป็นพี่น้องก็ตามเพราะอะไรร่างกายอาจจะมีดินเอเป็นพวกเดียวกันญาติเดียวกันแต่จิตของทุกท่านทุกคนนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนต่างสมมาอย่างไร
นั้นท่านบอกไม่ใครต่างปล้องพี่น้องต่างใจเรื่องของนันจังนี้เป็นของธรรมดาแต่ว่าโดยแนวโน้มแล้วคนที่เป็นพี่น้องกันเหมือนกับว่าเคยช่วยเหลือกันมาการก่อนไม่ใช่น้อยแล้วแต่ตรงข้ามเวนภัยกันมาต้องการจองว่าจองกันจองกันตะเวนกันบางทีก็มาเกิดไข้กันอยู่ที่น้องกันมันแล้วเสร็จแล้วเป็นไงตอนท้ายก็มีการเปรียบเทียบกันระหว่างพี่เพียงน้องนั้นโดยเอาสมบัติไปที่ตั้งมีการแยกสมบัติซึ่งกันและกันแล้วเกิดร้องฟ้องกันทำร้ายกันถึงฆ่ากันนั้นก็แสดงถึงว่ามาใกล้กันเพื่อจะจองเวรกันแต่ถ้าเบอร์เรามีที่ทำในการแล้วมันใกล้กันในการเกื้อกูลกันแล้วลงท้ายแล้วแม้ต่างใครสลายนี้ผู้มีบุญต้องไม่ดีแล้วเป็นเรื่องแปลกว่ามองหน้ามีหวังมองหลังมีความสุขมีความหวังว่าเมื่อจิตเราดีแล้วสังสมทานที่พระนาวิยะแล้วขึ้นชื่อบุญสอนแล้วสังสมไปเรื่อยๆแล้วส่วนถ้าอาจสงบผ่องใสมันก็สร้างขึ้นเมื่อทำบุญแล้วเช่นทำทานบ่อยตัวรวบกระจังลงรักษาศีลจะได้ไปตามบ่อยตัวกดกระจังลงศึกษาภาวนาบ่อยตัวลงกระจังลงแล้วเมื่อบั้นท้ายจะจากโลกนี้ไปแล้วเราจะมองทวนกับชะตากรรมของเราถ้ามีบุญและบาปแล้วเราจะมีการใจผ่องแผ้วมีเรี่ยวใจผ่องใสซึ่งพุทธองค์รับทรงรับรองให้เราทราบเลยว่าถ้าจะจิตผ่องใสแล้วสุคติพระนันหวังเมื่อเราเกิดมานี้อดีตชาติก่อนผมก่อนเราไม่รู้แต่มารู้ว่าถ้าเกิดมาดีฐานะดีร่างดีปัญญาดีศีลธรรมดีแสดงว่าชาติก่อนทำมาดีส่วนคนที่เกิดมาไม่ดีรูปร่างไม่ดีฐานะไม่ดีปัญญาไม่ดีศีลธรรมไม่ดีแสดงว่าชาติก่อนความดีมีน้อยเมื่อชาตินี้เราได้เข้าใจแล้วในเรื่องบุญเรื่องบาปการสั่งสมบุญบาปนี้ก่อนที่เราจะล่วงรับสักวันไปตั้งสมแต่บุญให้มากเพียงวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าก็สังเกตได้ว่าบุญส่วนนั้นให้ผลต่อเราทั้งฐานะภายนอกก็ดีสุขภาพก็ดีใจก็ดีมันก็มีส่วนที่ทำให้เรามีความสุขเรื่อยมากขึ้นเมื่อพิจารณาจากวันหน้าเดือนปีหน้าแล้วถึงใครจะไปชาติหน้านี้ก็จิตดวงเดียวนี่แหละถ้าชาตินี้มันดีแล้วชาติหน้าจะไปไหนแล้วก็ต้องไปฝ่ายดีไปเกิดร่ำรวยอีกถ้าคนชอบทำทานไปเกิดรูปร่างแข็งแรงงามยืนอีกถ้ารักษาศีลมาดีถ้าท้องนาดีชาติหน้าก็ต้องฉลาดขึ้นไปอีกอาจจะใกล้กับพระนิพพานเข้าไปอาจจะถึงในชาติที่ชาติหน้าก็เรียกว่าถ้าของเก่าเรามีเยอะเราเติมปัจจุบันนี้ให้ดีชาติหน้าก็ต้องดีขึ้นหรืออาจถึงมรรคผลทีเดียวก็ได้แต่ตรงข้ามแล้วคนที่สั่งสมคำชั่วไว้ตอนแรกอาจารย์หลงก็ดีไม่เข้าใจก็ดีหรือใหญ่ร้ายก็ดีเรียกชอบขัดตัดมิตรชอบดุดโกงเขาชอบเบียดเบียนผู้ครองเขาหลอกลวงเขาที่เราเมายาแล้วขึ้นชื่อว่าพวกกบัยมุกนั้นยินดีในการที่จะเที่ยวเตะเฮฮาที่เราเมายาในกรรมฐานดังนี้มันก็ตั้งสมทางไม่ดีไว้ตอนแรกเขาไม่ศรัทธาไม่เชื่อก็ธรรมดาในโลกนี้ผู้หนาไม่ได้บังคับใครเพียงสั่งสอนให้เข้าใจมีปัญญาแล้วก็จะรู้ว่าอะไรไม่ดีก็ให้เว้นเรียนเพ้นติดตรงไหนแต่พวกทำชั่วเหล่านี้ส่วนมากจะมาทำเล็กตอนใกล้จะตายแล้วเมื่อใกล้ตายแล้วไอ้ความที่สมองในใจนี่มันจะเป็นเครื่องเตือนคนที่จะออกจากร่างแล้วว่ารู้สึกว่าใจเราหดหู่เศร้าหมองฟุ่นไหวชอบคนตั้งวาจาออกมาก็ไม่ดีท่าทางก็ถือสลนในดาวนี้คนภายนอกเขาสังเกตได้ว่านี่ให้เรื่องบาปทำมาแล้วเนี่ยถึงก็จับกุมโทษไม่ได้ก็ตามแต่ใครไม่รู้ก็ตามแต่สิ่งเขาทำนั้นมันไม่หนีไปไหนสิ่งที่ดีก็เห็นชัดจากหน้าตาผ่องใสส่วนบนภาวนาพึ่งบำพุทโธพุทโธนี่แต่ฝ่ายชั่วกับบนเพ้อลำพันเรื่องของการบ่นว่าคนนั้นคนนี้แสดงถึงความทุกข์ความยากใจก็สมองนี้แล้วเราดูคนก่อนจะไปโลกหน้าแล้วถ้าได้เห็นตามปกติแล้วก็จะทำว่าอนุมานได้เดี๋ยวนี้บางทีอนุมานยากตรงว่าเขาใส่เครื่องร้องเครื่องนี้มีสายย่องนั้นนี่เลยไม่ค่อยเห็นตามจริง
เรียกว่าไม่สามารถจะเห็นหน้าตาชัดเจนแต่ว่าท่าทางคนก็ไวหรือว่าสงบสงบเนี่ยมันจะต่างกันไปฉะนั้นก็เป็นอันหวังได้ว่าพวกเรานั้นเป็นผู้ที่ได้ตั้งสมเรื่องบุญกุศลไว้ก็เรียกว่าอย่างน้อยถึงจะลงรับแบบขันไปก็ไปดีเรื่องการพลาดเช่นเดียวกันเรื่องของเราที่มาปัจจุบันนี้ก็ต้องมีการพลาดจากบ้านเรือนเราจากในครอบครัวเราเองจากเพื่อนฝูงอะไรต่างนั้นทุกครั้งมีการเปลี่ยนแปลงไปปวนนี้ถือเป็นการพลาดพลาดแต่ว่าเรื่องการพลาดนั้นก่อนจะได้หายไปเรื่องข้าวของเงินทองก่อนหายไปนั้นเราใช้ประโยชน์ให้คุ้มได้มาด้วยความดีใช้ด้วยความดีแล้วถึงแม้มันจะน้อยลงไปพัดล่างไปมันก็ยังคิดถึงในทางดีเพื่อนวงญาติมิตรเอื้อเฟื้อแผ่ช่วยเหลือกันดีแล้วถึงเขาจะจากไปก็ดีเราจากมาก็ดียังมีการคิดถึงกันอยู่ยังอยู่ก็ส่งข่าวกันอยู่คนบ้านคนเมืองก็ตามทางรับประกันก็ยังคิดถึงกันแผ่กุศลให้กันเรียกว่าถ้ามันฝ่ายดีแล้วบัดพระก็พระกันก็ยังเพียงทางกายทางใจเขายังเรียกส่งเสริมกันอยู่นี่เขาเรียกว่าแม้พัดพลาดก็เป็นของธรรมดาแต่เมื่อคนฝ่ายไม่ดีแล้วเสียของไปแล้วใจมันเสียตามไปด้วยเสียอกเสียใจอย่างนั้นอันนี้แล้วมีญาติพี่น้องรถเราขันไปกระดานหันบ้างไม่ดีบ้างวันทีก็ทำใจไม่ได้ร้องห่มร้องไห้ที่เป็นลมเป็นแรงไปเขาไม่เตรียมใจไว้ก่อนเราก็เมื่อเราเกี่ยวข้องกันไม่ดีแล้วพลาดจากกันก็ไม่มีการที่คิดถึงไม่การตรวจน้ำแผ่กระสนกันแล้วก็เลยกลายว่านอกจากพลาดในโลกนี้แล้วชาติหน้าก็ไม่เกี่ยวกันแล้วแต่พลาดก็ทางดีแล้วเจอกันเมื่อไหร่จะชาติหน้าเจอกันก็จะช่วยกันต่อไปอีกนี่ถือว่าเป็นการเตรียมตัวว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงมีเจอก็มีจากมีได้ก็มีเสียมีโลกธรรมครอบงำไงแล้วทำใจได้ซะก่อนแล้วเวลาที่เจอจริงมันก็ไม่เคยทุกข์เท่าไหร่นี่เขาเรียกว่าการน้ำหลากนี้เป็นการทำให้เรารู้ว่าวันหนึ่งเราทั้งหลายนี้จ้องพันพลาดจากโลกนี้ไปสักวันหนึ่งพันพลาดจากคนรักของกับใจนั้นพยายามทำใจให้รู้เท่ารู้ทันไว้แล้วปัญหาก็น้อยสำคัญในลงท้ายคือกฎแห่งกรรมเพราะอะไรผู้หนายืนยันตรงนี้ว่าเรื่องจะดีชั่วที่ตัวทำทุกอย่างทำตัวเรานั้นเป็นเรื่องของผลกรรมที่มาเป็นนุษย์พระพุทธศาสนานี่ก็ในโลกนี้มีประเทศมากมายที่พระพุทธศาสนานั้นจะมีที่กี่ประเทศในประเทศไม่ประเทศไทยเราที่เป็นชาวเมืองพุทธนี่ถ้าเราสอนสองในชีวิตราน่าเสียดายมากกว่านี้ไม่ทราบอย่างไรรัฐที่อื่นรัฐอื่นเขาแทรกซึมเข้ามาไม่เห็นน้อยแล้วบางแห่งนี่เขาใช้ทางพวกใช้ตำแหน่งหน้าที่ใช้ทางกฎหมายให้เขามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเขาไม่พวกส่งเสริมแล้วทางฝ่ายปกครองบ้านเมืองก็ยุ่งในเรื่องของการเมืองต่างนั้นไม่ค่อยมาเข้าใจเรื่องนี้จึงทำให้มีการเรียกว่าผู้มาหวังดีนั่นแทรกซึมเข้ามาครอบครองมาเรื่อยๆจึงน่าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ใช้กฎแห่งกรรมก็เรียกว่าโลกนี้มันชั่วคราวหรอกใครไม่ดีวันหนึ่งเวรกรรมก็สนองเองคนไหนเราดีถึงจากโลกนี้ไปก็ไปดีไม่เป็นไรนั้นกฎแห่งกรรมนี้ที่ทำให้เรามีความมั่นใจว่าโลกนี้ที่ชั่วคราวที่ยาวคือปรมโลกในเรื่องปัจจุบันนี้มันก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์บุคคลเรื่องการเมืองเรื่องการเศรษฐกิจอะไรหลายอย่างแต่เราอยู่ในหน้าคุณงามความดีแล้วให้ถือว่านี่เป็นหลักประกันจิตใจของเราไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงบุคคลจะเป็นยังไงความดีก็ยังเป็นของเราอยู่แต่ตรงข้ามเราไปเลวตามเขาไล่ตามเขานี่เรื่อยพลอยแย่ตามเขาไปด้วยนั้นให้ชื่อธรรมโลกนี้มันก็ต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปดับธรรมดาแล้วกฎแห่งกรรมนี้มันทำให้เราแน่ใจว่าไม่จะอยู่โลกนี้ก็ดีจากโลกนี้ไปก็ดีถ
ถ้ามีบุญกุศลที่ตั้งแล้วไม่ต้องกลัวตายตายต่อไปดีพ้นจากจากกันโลกนี้ถ้ามีบุญไปเกิดเจอกันใหม่ก็ช่วยกันอีกถ้าสุดยอดถึงพ้นงานแล้วก็ไปสู่ความเป็นอมตะหมดกิเลสของทุกข์ที่พระอาจารย์สอนให้เราถึงขนาดนี้แล้วถึงเป็นส่วนน้อยก็เหมือนเพชรพลอย เพียงไม่ได้เล็กนี่ราคามากกว่าเป็นเรื่องของทองของทองแดงจากเหล็กจำเป็นดันๆนั้นราคาที่สู้เพชรเป็นเดียวไม่ได้ฉะนั้นผู้ใจสูงแบบจะพูดแล้วเป็นสิ่งที่ขึ้นไปอยู่ระดับนรกโลกแล้วโลกสุดท้ายนี้มันทําให้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้งปวงก็ทําให้เราเดินตามท่านเหล่านี้แล้ว อย่างน้อยแก้ไขอะไรได้ที่มันไม่ดีไม่งามก็แก้กันไปโดยเพราะแก้ตัวเรากับญาติมิตรสังคมนี้ถ้าเผื่อช่วยใจใครก็ช่วยแต่เกินช่วยทําไงได้ล่ะมันเป็นเรื่องนี้ว่าเมื่อมันเกินกําลังแล้วก็ต้องปล่อยวางเพราะตรงท้ายตัวเราที่รักก็ดีเวลามันได้ญาติพี่น้องที่รักก็ดีทิ้งเราก็ต้องปล่อยวางอย่างนั้นที่บอกว่าการที่เรารู้จักการประสบพบ บุคคลแล้วก็มีการพลาดพลาดนั้นเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราจะลดวันยึดมั่นถือมั่นไปโดยอัตตาตัวตนนี้นั้นกับพิจารณาเรื่องของตัวที่เรียกว่าเป็นพิจารณาไปเยอะค่านี้เป็นของธรรมดานี่แหละแต่ว่ามือจางพิจารณาแล้วใครปัญญามากพิจารณาแยบใครมากก็ย่อมได้ประโยชน์ในการเจริญปัญญามากขึ้นเมื่อปัญญามากขึ้นแล้วเรื่องศีลธรรมก็ดีก็ตามด้วย เทศนาก็ทบเราลงเพราะนั้นในส่วนที่กําหนดแสดงธรรมประมาณหนึ่งชั่วโมงนั้นให้เวลาเหลือสักประมาณสักสิบนาทีนี้เราจะยุติการบรรยายทางด้านเสียงแต่ว่าก่อนจะเลิกกันจริงๆนั้นให้นั่งภาวนาประมาณสักสิบนาทีช่วงที่ฟังนี้เขาเรียกเป็นจินตปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการอ่านแบบเดียวกันที่สองคือจินตปัญญาฟังแล้ว มีการสรุปว่าเริ่มต้นจากการให้ปรับปรุงท่านั่งวิธีสำรวมแล้วจะสำรวมกายสำรวมวาจาแล้วให้สำรวมทิ้งจิตใจด้วยแล้วก็มีการพิจารณาข้อธรรมเรียกว่าแสดงถึงตัวความตายเป็นตัวกลางมีความแก่ความเจ็บเป็นตัวต้นตัวที่สองจากตายแล้วเป็นขั้นพลัดพรากปรากฏแห่งกรรมเพราะนั้นเห็นว่าตัวกลางนี้เป็นทับกลางไม่ทับหน้ากายเจ็บ แล้วก็หลังอย่างนั้นก็เป็นทับหนุนเป็นความพลาดก็เป็นกฎแห่งกรรมถ้าเราไม่เข้าใจยังไงแล้วแม่ความตายจะเกิดขึ้นจันทร์นี้จักรดีตัวเราก็ดีแล้วก็ถือธรรมดาพุทธเจ้าให้แสดงที่พิจารณาพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมดาแก่ก็ธรรมดาเจ็บในธรรมดากายธรรมดาคันธรรมดาเป็นธรรมดาแต่ธรรมดานี้ให้เราน้องเข้ามา เป็นการที่ทําจิตทําใจให้เห็นตามเป็นจริงได้แล้วก็จะหวั่นไหวต่อโลกธรรมน้อยลงทำให้ความสุขมากขึ้นอยู่ก็ดีจะพ้นรากจากโลกขันใดก็ดีโลกนี้ก็ดีความสุขติดตามเราไปก็ได้กำไรชีวิตของเรายิ่งขึ้นอย่างนั้นต่อไปนี้ก็นั่งภาวนาสักระยะหนึ่งก่อนก็ให้พรกันทีหลัง
ก็ต้องหลายก็ได้ฟังธรรมฟังธรรมถึงเวลานี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็เป็นเวลา14:30 ก็สมควรแม้ว่าอากาศจะร้อนถ้าใจเราเย็นก็ถือว่าได้กำไรถ้าอากาศเขาเย็นใจเราร้อนก็ถือว่าขาดทุนฉะนั้นเมื่อเรามีกำไรทางใจแล้วต่อไปนี้ก็จะเลิกนี้ต้องแผ่เมตตาประทับทั้งหลาย
ทั้งในโลกนี้ทั้งในปรโลกทำรู้เรื่องทั้งหลายที่เรารักด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใจกุศลเป็นเรื่องการเรามีบุญแล้วที่เพราะว่าใจกุศลของบุญนั้นไปยังเปรตชนโลกวิญญาณก็ดีแม้ผู้ศรัทธาโลกนี้เราก็แผ่กันได้ทั้งแผ่บุญแผ่กุศลแผ่เมตตานี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราทำเสมอแล้วเป็นใจดีแล้ววาจาหรือกายก็ดีตามฉะนั้นเข้าใจบทแผ่เมตตาแผ่กุศลด้านนี้รู้สึกก็เป็นที่แผ่หลายของหลายวัดหลายแห่งฉะนั้นเข้าใจว่าเมื่อว่าแล้วก็ว่าพร้อมกันเลยจะได้เป็นเสียงพร้อมเรียงกันมาตั้งใจสัพเพสัตตาสัตตาหนโตอาเวราโตกะเยเวโนของไอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นโรคโรคเมื่อเดินกาตังบนยังบาลังไม่ห่างสัพเพภาคีบาวันตุเดขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั่นเถิดเรื่องการแผ่เมตตากุศลนี้เข้าใจว่าเราจะได้กันแยะแต่รู้สึกเสียเงียบไปหน่อยนอกจากนั้นแล้วเราจะเป็นผู้ยังไม่ถึงพอกระทำแล้วที่ต้องการบุญกุศลมาสู่ตัวเราเช่นเดียวกันแต่เรื่องที่ฐานจิตเข้ามาหาตัวเรานั้นไม่จะเป็นที่ฐานขออย่างเดียวต้องทำเหตุด้วยฉะนั้นต่อไปนี้ให้ว่าตามด้วยความพร้อมเพรียงกันต่างคนต่างออกเสียงพร้อมกันนี่ก็จะเป็นพลังที่เรียกว่าเราทั้งหลายคนใกล้เคียงก็ได้ยินอาจได้ยินถึงเทวานุก็ได้ว่าพร้อมกันตามที่อาจารย์จะนำให้พุทธปูชาพุทธบูชามหาเตชะวันโตมหาเตชะวันโตขอเดชะขอเดชะการบูชาพระพุทธเจ้าการบูชาพระพุทธเจ้าจงเป็นเหตุนำมาจงเป็นเหตุนำมาซึ่งเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ซึ่งเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ธรรมะบูชาธรรมะบูชามหาปัญโยมหาปัญโยขอเดชะขอเดชะการบูชาพระธรรมการบูชาพระธรรมจงเป็นเหตุนำมาเป็นเหตุนำมาซึ่งสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ซึ่งสติปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชาสังฆบูชามหาโพควโหมหาโพควโหขอเดชะขอเดชะการบูชาพระสงฆ์การบูชาพระสงฆ์จงเหตุนำมาเป็นเหตุนำมาซึ่งโพทรัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่ซึ่งโพกทรัพย์สมบัติอันยิ่งใหญ่ที่ชัยยอสิทธิลาภสิทธิลาภสิทธิสุขสิทธิสุขพวันตุเมพระวันตุเมขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จซึ่งชัยชนะสำเร็จซึ่งชัยชนะลาภะลาภะสุขโตสุขโตตลอดไปเถิดตลอดไปเถิดที่ฐานเจตได้ให้เข้าใจก่อนว่าแม่พระองค์เราก็ไม่ที่ฐานขอสุดท้ายพระองค์ที่ฐานว่าแม้เนื้อเลือดจะแห้งหรือหนังแอนกระดูกก็ตามทีไม่รู้ว่าทำแล้วจะไม่ถอยความเพียรจะไม่ถอยความเพียรไม่ยอมเลิกให้พระองค์ต้องมีฐานว่าขอความเพียรจิตภาวนาก็ถึงขอผลว่าขอถึงเมื่อก็ทำเราอธิษฐานขอได้ฌานภาพจากพุทธเจ้าก็ตามไม่ขอเปล่าต้องมีการที่จะน้อมเรียกว่าการกระทำงานบูชาพระเจ้าแล้วบูชาได้กรุณาน้อมมาทำทานบูชาพระเจ้าโดยการน้อมดูดมารักษาศีลบูชาพระเจ้าโดยการน้อมปัญญามาภาวนาถึงจะหวังผลว่าเดชานุภาพอนุภาพทั้งหลายช่วยเรานั้นเป็นที่ยองเกรงของเทวดารุ่นทั้งหลายทำให้เราข่มกิเลสได้ในเรียกว่าเป็นทางชาติทางภายในภายนอกที่สองเรื่องการบูชาพระธรรมเรารู้ว่าเราบูชาธรรมนั้นไม่ใช่บูชาโดยการกราบบูชาไม่ใช่เป็นการสวดมนต์ต้องน้อมพระธรรมมาละชั่วกับรักษาศีล
ทำความดีหรือบางคนก็จะทำทานที่ไหนก็เป็นภาวนาก็เชื่อกันว่าต้องการปัญญาที่เหนือปัญญาทั้งโลกแล้วต้องมีการมีศีลมีทานมีภาวนาปัญญาเราก็จะสูงเหนือปัญญาทางโลกี เป็นมหาปัญญาส่วนปัญญาผสมเหมือนกันเราต้องรู้คุณสงฆ์บัดดีเราทำดีตามท่านคือทำทานใจดีบัดตรงตามท่านก็ต้องรักษาศีลใจซื่อสัตย์ตรงมาผลนิพพานก็ไปนั้นเดินทางตรงก็ถึงเร็วน้อยบัดถูกทำจิตใจให้ตั้งมั่นก็ถูกตั้งรองของธรรมก็เป็นสมาธิมันชอบเราต้องมีปัญญาศึกษาธรรมะพระเจ้าบัดตามแล้วมีการภาวนาแล้วก็เป็นการบัดชอบเราก็จะกลายเป็นว่าได้บูชาพระสงฆ์ด้วยการบัดเดินตรงชอบนี้เราก็ได้มีสมบัติอันยิ่งใหญ่หมายถึงไอ้ทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์ธรรมดาทิฏฐโยเหมือนกันขอสำเร็จเรื่องชัยชนะนั้นชนะก็เป็นแสนไม่เท่าชนะกิเลสของต้องมุ่งชนะกิเลสลาภะเหมือนกันไม่ใช่ลาภะแค่แหวนทองลาภะเรียกอโลกายอโลกายปรมาภาการไม่โลภทั้งกายก็ดีไม่โลภทั้งใจก็ดีเป็นลาภอย่างยิ่งเข้าใจอย่างนี้ด้วยแล้วก็สุขโตเหมือนกันแม้โลกนี้ก็มีความสุขความเจริญตามอัตภาพของเราไปโลกหน้าให้เราไปสู่สุคติเป็นที่หวังได้ว่าเมื่อโลกนี้เราดีแล้วจิตใจผ่องใสแล้วสุคติเป็นอันหวังได้นั้นก็ขอวัฒนาในเรื่องศรัทธาของพวกเราศรัทธาแล้วก็มีวิริยะความเพียรแม้จะแดดจะร้อนใจเราเย็นก็ใช้ได้แล้วก็มีสตินั่งในการตั้งใจมีสมาธิจิตตั้งมั่นก็มั่นคงทั้งภายนอกภายในแล้วมีปัญญารู้จักว่าเรื่องของสุขโลกีนั้นชั่วคราวสุขยาวต้องบรรทำอย่างเรานี่แหละท่านสุดท้ายของการอันใหญ่นี้ด้วยพระมงคลรัตน์เดชใจและกุศลที่เราทำร่วมกันนี้จงพระบัญญัติที่ส่วนช่วยรัตน์ไรนั้นพ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายนามการขอยงตัวความสุขความสันต์ได้อายุอนาถุขะพละพร้อมนั่งปฏิพานธรรมสมบัติปราณานใดสำเร็จผลด้วยดีโดยกันทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิข้าที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นความเมตตาของพระพุทธพระพุทธสารเถรนะคะหลวงปู่บุญกู้นะคะอนุวัฒโนจากวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเมตตาแสดงธรรมและให้เรานำ ให้เราทำสมาธิและอธิษฐานจิตค่ะต่อไปนะคะกราบในความเมตตาค่ะพระคุณสมภพเรียนสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจะถวายพุ่มบุญนะคะผ้าไตรและเครื่องทายธรรมค่ะขอให้พวกเราร่วมโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปผ้าไตรค่ะสาธุนี่ร่วมบุญหลวงปู่สาธุต่อไปเครื่องทายธรรมสาธุค่ะหลวงปู่มาทุกครั้งไม่รับค่ะท่านพอขอร่วมบุญกับหลวงพ่อไปลินตลอดค่ะเอาท่านใดมีเครื่องสังฆทานเทธรรมถวายหลวงปู่เชิญค่ะโมทนานะคะพวกเราโมทนาค่ะพ่อขาวไปช่วยลุกไปรับเครื่องเทธรรมค่ะโมทนาสาธุค่ะเห็นครูบาอาจารย์มาแล้วโมทนานะคะอมุทนาท่านใดมีเครื่องสังฆทานทายธรรมนะคะจะถวายครูบาอาจารย์หยูกยาอะไรถวายได้ค่ะลึกไทยจะมาร่วมโมทนากันโมทนาค่ะสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะมีโยมมาถวายมากมายค่ะหลวงปู่เมตตามาทุกครั้งท่านได้รับปัจจัยค่ะท่านให้ไว้ใช้ในวัดสังฆทานเพราะว่างานบุญใหญ่ท่านก็แต่รับเมตตาเครื่องสังฆทานทายธรรมนะคะโมทนาสาธุค่ะเชิญนะคะก็มีญาติธรรมมากมายค่ะเชิญค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะโมทนาค่ะน้าวนี่
โมทนาค่ะอันนี้เดี๋ยวพออีกทีนึงเดี๋ยวพ่อจะให้พรอีกครั้งนะคะรับประเคนของเสร็จแล้วก็นั่งที่นั่งเข้าที่นะคะหลวงพ่อเมตตาให้พรอีกครั้งค่ะสาธุค่ะโมทนาสาธุสาธุหาที่นั่งเลยนะคะญาติโยมค่ะนี่เลยนี่โอ้หลายอย่างลูกใครล่ะยังอยู่แล้วเก็บปลาเล็กมองนึกว่าทักสิบเจ้าเท่านั้นที่ไหนได้ล่ะขณะนี้มา50 เจ้าแล้วนี่แบบกระดนสาธุค่ะเชิญนะคะใครจะมาร่วมบุญตรงนี้ก็ร่วมบุญได้เลยกับวัดสังฆทานค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวของจำนวนเชิญนะคะขณะนี้ค่ะพ่อบุญกู้นะคะปู่บุญกู้พระพุทธิสารเถรหลวงปู่บุญกู้อนุวัฒโนค่ะจากวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะโมทนานะคะหมดหรือยังคะจะได้รับพรพร้อมกันโมทนาสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพิจารณาพระจะพิจารณาบางสกุลให้แล้วก็รับพรต่อนะคะนิมนต์เจ้าค่ะใครตั้งใจแบกกุศลก็พิจารณาสังขารก่อนยะถาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติยิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะธรรมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปานจันโทปนรโตยะถามณิโชติระโตยะถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโกวินาทโตมาเตปวันวันตรายโยทุกขีติขาจุโคภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจยิโนยทาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังสาธุมาตะโกนเหมือนการพิจารณาสังขารเราก็ว่าตั้งแต่แก่ตั้งเจ็บตั้งตายมาแล้วก็เป็นที่รู้กันครับก็ขอแผ่เมตตากลับพระสักหน่อยนะครับพ่อไปแล้วได้แล้วมาแล้วก็กลับเสร็จแล้วก็กลับพระพร้อมๆกัน3 ครั้งนะครับต่างออกพร้อมมาอย่างพร้อมแล้วกราบสาธุอนุโมทามิโอ้ครับขอกราบพระกราบพระโอ้โหโอ้โดนข้าไปนะตรงนี้ตรงนี้ที่ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวข้าไปญาติโยมคะที่ท่านทั้งหลายตั้งใจบูชากันเทศกับหลวงปู่บุญกู้นะคะท่านยกปัจจัยนี้ทั้งหมดให้กับวัดสังฆทานค่ะสาธุสาธุสาธุทุกครั้งที่ท่านมาท่านก็มอบให้อย่างนี้แหละนะคะกราบในความเมตตาด้วยอย่างมากมายทุกค่ะท่านบอกว่าต้องทำงานอีกหลายวันสาธุเจ้าของปู่
สาธุค่ะหลวงปู่บอกขอร่วมบุญ